ก็อาจจะสงสัยว่าเราอ่ะยื่นพอร์ตทำไมช่วยอะไรได้บ้างในการยื่นพอร์ตทำไมคนที่ยื่นทุนจีนเขาไม่ค่อยยื่นพอร์ตฟิลิโอกันแล้วถ้ายื่นพอร์ตฟิลิโอมันจะมีสิทธิพิเศษอะไรวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดพอร์ตฟิลิโอกันนะคะให้ทุกคนดูว่าหนาวหี่เอ้ยหนีห่าวแล้วที่ของสวัสดีค่ะฟันเมิร์ดค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปดูช่องเรานะคะก็คือช่องเราเกี่ยวกับการไปเรียนต่อจีนเนาะทุนจีนต่างๆถ้าสมมติว่าประเทศเปิดแล้วได้ไปจีนก็คือจะมีคลิปวอล์กจีนเนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเปิดพอร์ตโฟลิโอที่ยื่นทุนจีนกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราเรียนที่ไหนตอนนี้นะคะเราติดทุนอิตาลีเนาะที่ยื่นผ่านสมาคมฟูจีที่มหาวิทยาลัยซุนยัตเซนยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าจงชานต้าเฉวยนะคะคณะกงชางกวนหลี่ก็คือบริหารธุรกิจแต่ว่าคือเราดรอป1เทอมเอ้ย1ปีเราดรอป1ปีนะคะก็คือเดี๋ยวเรียนปตรีปีหน้าเนาะเพราะว่าเราไปจีนเลยก็หวังว่าจะได้ไปไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเราอ่ะยื่นพอร์ตทำไมแล้วแบบมันช่วยอะไรได้บ้างในการยื่นพอร์ตอะไรงี้วันนี้เราก็เลยจะมาเปิดพอร์ตฟิลิโอกันนะคะให้ทุกคนดูว่าควรทำยังไงอะไรงี้เพราะว่าเราก็จะรีบลงคลิปเกี่ยวกับการยื่นทุนแหละเพราะว่ามันจะใกล้ยื่นทุนแหละทุกคนจะได้เตรียมตัวกันเนิ่นๆเนาะถ้ามีคำถามอะไรก็คือเมนถามได้เลยหรือว่าถามหลังไมค์มาได้เลยนะคะโอเคเรามาเปิดพอร์ตฟิลิโอกันนี่นะคะก็คือหน้าตาของพอร์ตเราเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้หน้าแรกนะคะก็คือจะเป็นรูปเราเลยเนาะข้างบนก็จะเป็นชื่อจีนของเราก็คือหลี่หลิงฟางแล้วก็มีคำว่าพอร์ตฟิลิโอข้างล่างก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะก็คือกงชางกวนหลี่จงชานต้าเฉวยนะคะต่อมาหน้าที่สองเนาะก็จะเป็นรูปเราแบบเป็นรูปนักเรียนก็คือเราไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรจริงๆอะแล้วก็แบบว่าเป็นชื่อเราแล้วก็ประวัติเราเนาะก็แบบเขียนไปว่าแบบเราชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรเกิดวันไหนอายุเท่าไหร่นับถือศาสนาอะไรสัญชาติอะไรการศึกษาว่าเราเคยเรียนที่ไหนได้เกรดเท่าไหร่เรียนสายการเรียนอะไรต่อมาก็มีสกิลนะคะว่าเราแบบทำอะไรเป็นบ้างอะฮะแล้วก็มีคอนแทคเนาะส่วนคอนแทคเนี่ยก็คือเราอะใส่เมลไปมีแชทแล้วก็ Facebook นะคะอันที่แบบรู้สึกว่าคนจีนเข้าถึงง่ายอะแต่ว่า Facebook ก็ไม่น่าค่อยเข้าถึงง่ายเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ใส่เมลกับแชทไปนะคะต่อมาหน้าที่3นะคะก็คือเหตุผลที่อยากเข้าด้วยชื่อจงชานต้าเฉวยคงชางกวนหลี่นะคะทำไมถึงต้องเป็นจงชานต้าเฉวยคณะบริหารธุรกิจอะไรงี้เราก็แบบบอกไปว่าแบบเราอะเคยขายของแล้วเราก็ชอบการขายของนะเราแบบสนใจการทำธุรกิจบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราเคยทำแล้วก็แบบรู้สึกทำมันได้ดีเพื่อนๆก็แบบเขียนประมาณว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบสนใจเราอะไรเงี้ยว่าเราอะสนใจคณะนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากรับเราเข้าไปเรียนต่อไปนะคะก็คือหน้า achievement นะคะข้างบนเราก็เขียนว่าเราอะเคยทำ YouTube เราทำเพราะอะไรเราชอบตัดต่อคลิปนะเราแบบทำคลิปเกี่ยวกับการไปเรียนต่อจีนนะตอนนั้นที่แบบเราไปเรียนระยะสั้นใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างก็คือเราก็เขียนว่าเนี่ยเราเคย pre order ของนะแบบว่าเราเป็นคนรับหิ้วของจากจีนมาไทยตอนที่เราแบบมาเรียนระยะสั้นนะอะไรเงี้ยทำให้แบบเขาอาจจะแบบเห็นว่าเราชอบการขายของชอบธุรกิจอะไรนี้จริงๆต่อมาหน้าที่5นะคะก็คือเราอ่ะก็เขียนว่าเราทำฟรีแลนซ์ด้วยเนาะก็คือเรารับทำพอร์ตโฟลิโอรับวาดรูปตัดต่อคลิปก็คือถ้าใครสนใจก็คือทักได้นะคะหลังไมค์ถ้าเราว่างเดี๋ยวเราก็จะรับงานนะต่อมาข้างล่างก็คือเป็นไอจีอาหารก็คือไอจีอาหารที่เราลงเกี่ยวกับการบันทึกการกินของตัวเองเนาะตอนนั้นที่แบบเราลดความอ้วนตอนแรกเราก็แบบว่าลงเก็บคนเดียวไปมันเริ่มแบบมีมิตรภาพอะไรนี้ที่เขาแบบทำอาหารหรือว่าคุมน้ำหนักเหมือนกันอะไรนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอมมูนิตี้ดีๆอะฮะแล้วก็ได้มิตรภาพดีๆแล้วก็สุขภาพดีด้วยคือแบบดีมากสนับสนุนให้ทุกคนรักตัวเองนะคะนอกจากจะมีมหาลัยดีๆกันแล้วเนาะได้เรียนที่ดีๆอยู่ที่ดีๆแล้วก็รักสุขภาพไว้ด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครแบบสนใจอะไรเฮลตี้ก็คือไปติดตามได้เนาะแล้วก็เจอแบบแชร์เมนูอาหารต่างๆไปติดตามกันได้อัปเดตทุกวันเลยต่อมาเราจะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะหน้าที่6นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เราไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่จีนเนาะแล้วก็เขียนประสบการณ์การไปแลกเปลี่ยนที่ซีอันของเราเนาะว่าแบบไปแล้วได้อะไรมันเป็นยังไงเราได้ทำอะไรบ้างให้เขาสนใจเรามากขึ้นก็แบบเราไปประเทศเขาแล้วแบบเราทำกิจกรรมนะเราแบบชอบจริงๆนะเราอยากไปเรียนจริงๆนะต่อมาก็คือประสบการณ์การแลกเปลี่ยนอีกก็คือ Step Home Stay นี่คือโปรแกรมการแลกเปลี่ยนของโรงเรียนเราเนาะที่แบบมันมีมานานแล้วของโรงเรียนเรากับโรงเรียนดันแมนไฮสคูลที่ประเทศสิงคโปร์เนาะจริงๆเราอ่ะจะได้ไปสิงคโปร์ด้วยก็คือว่าเขาจะมานอนบ้านเรา7วันแล้วเราก็จะไปนอนบ้านเขา7วันแต่ว่าเกิดสถานการณ์โควิดเราก็เลยยังไม่ได้ไปนอนบ้านเขาแล้วก็ได้เงินคืนมาก็เลยแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆกับการที่จะได้ไปนอนบ้านเขาแล้วแต่ว่าคือเขามานอนบ้านเรานะแล้วมันก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เก่งมากอันนี้คือนอกเรื่องไม่รู้ว่าทุกคนอยากให้เล่าไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าแบบเด็กเขาเก่งมากที่แบบพูดไทยก็ได้พูดจีนก็ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบอยากเรียนจีนด้วยรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตลอดอ่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องกดดันตัวเองแล้วก็แบบต้องแอคทีฟตลอดเวลานะแต่รู้สึกว่าเราแบบอยากพัฒนาตัวเองให้แบบเก่งขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะฮะก็เลยแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบอยากเรียนจีนด้วยนั่นแหละก็คือจริงๆอ่ะแอบอยากอัดคลิปตอนที่เขามาได้แหละแต่ว่าแบบเกรงใจแล้วก็แบบพูดอังกฤษ
ไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าบัดดี้เราคือแบบน่ารักมากเขาชื่อว่าแคลริสทุกคนเดี๋ยวอนาคตไว้เราไปสิงคโปร์แล้วก็เดี๋ยวให้แคลริสมาทำคลิปด้วยก็คือแคลริสน่ารักมากคือแบบทุกคนน่ารักมากจริงๆแบบไนซ์มากจริงๆหน้าที่แปดนะคะก็คือแอคทิวิตี้เราก็เขียนว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างเนาะข้างบนก็เป็นกิจกรรมวันตรุษจีนวันอะไรจีนๆความสำคัญเกี่ยวกับประเทศจีนเทศกาลจีนๆเราก็แบบขายของนู่นของนี่ของนั่นแล้วก็เขียนทำอะไรบ้างต่อมาคือเราทำโปสเตอร์ในการโปรโมทการทำกิจกรรมต่างๆของเราข้างบนเนาะว่าแบบขายของนู่นนี่นั่นนะวันนี้มีกิจกรรมนี่ก็ทำโปสเตอร์แล้วก็มีสมัครเป็นประธานสภานักเรียนนะคะตอนม.4ก็คือทำไปได้ไงไม่รู้เขินๆก็ทำไปได้พูดหน้าสอนของด้วยครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนแล้วก็มีกิจกรรมกีฬาสีเดินขบวนเต้นอาราบิกแข่งว่ายน้ำอะไรแบบนี้แล้วก็กิจกรรมภาษาจีนค่ายจีนเพราะว่าเราเรียนสายการเรียนภาษาจีนเนาะก็แบบว่ามีค่ายจีนที่แบบต้องไปต่างจังหวัดเรียนรู้ภาษาจีนวัฒนธรรมจีนใส่เข้าไปนะคะอะไรที่แบบเกี่ยวกับทุนที่เราจะยื่นเกี่ยวกับคณะที่เราจะยื่นเราก็ใส่เข้าไปนะคะต่อมาหน้าสุดท้ายนะคะก็คือเซอร์ติฟิเคตนะคะหน้าใบประกาศนียบัตรเนาะเราก็ใส่เข้าไปว่าแบบเราเคยทำอะไรมาบ้างในนี้คือเราเป็นคนที่แบบไม่ได้กิจกรรมจ๋าขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าไม่ได้สรรหาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากก็คือเราก็แบบมีน้อยเนาะแต่ก็พยายามทำอะไรที่แบบเขาให้ทำก็แบบเฉยๆไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะมีใบผลการเรียนเนาะใบปีเย่ที่เราไปเรียนระยะสั้นที่จีนมาแล้วก็มีการส่งวิดีโอสั้นประกวดเนาะก็มีเข้าร่วมโครงการเซฟโฮมสเตย์แลกเปลี่ยนกับสิงคโปร์ที่เราเล่าไปเข้าค่ายภาษาจีนอะไรเงี้ยทุกคนกับสายการเรียน2ใบแค่นี้ทุกคนก็คือเรามีใบประกาศน้อยมากต่อมานะคะก็คือหน้าเซลฟ์ดีเวลลอปเมนต์นะคะก็คือคะแนน HSK คือเราก็ใส่ไปหมดเลยเนาะ HSK 2 HSK 3 HSK 4 HSK 5แล้วก็ HSKK นะคะให้เขาเห็นถึงการพัฒนาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเราเนาะว่าแบบเราสนใจที่จะเรียนภาษาจีนมาตั้งนานแล้วเราพัฒนาไปอยู่ตลอดนะแต่ว่าสำหรับเพื่อนที่แบบเพิ่งเรียนภาษาจีนแล้วก็แบบมีผล HSK 5เลยหรือว่า4เลยก็คือใส่ไปไม่ต้องแบบกังวลเนาะว่าแบบไม่ได้เรียนไม่ได้สอบ HSK ต่ำๆอันเนี้ยก็คือไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาก็ยึดผลคะแนน HSK ที่มากสุดอยู่ดีเนาะก็แบบว่าไม่ต้องกังวลตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะพอร์ตโฟลิโอในการยื่นทุนของเราเนาะเราก็แบบไม่ได้ฟิกอะไรมากเนาะแบบว่าอยากใส่อะไรก็ใส่แล้วก็อะแดปต์จากพอร์ตที่ไทยที่เราเคยยื่นไปเนาะทุกคนก็สามารถเอาพอร์ตของเราไปแบบปรับใช้กับทุกคนได้เลยตรงนี้อยากใส่ตรงนี้ตรงนี้อยากใส่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะอยากใส่อะไรในหน้านี้นะก็แบบว่าไม่ต้องฟิกมากขนาดนั้นจริงๆพอร์ตโฟลิโอนะคะไม่ได้จำเป็นมากขนาดไหนในการยื่นทุนเนาะแต่สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดในการยื่นทุนเนาะก็คือผลสอบ HSK กับ Study Plan นะคะทุกคนพอร์ตโฟลิโอพวกนี้นะคะก็คือส่วนเติมเต็มที่จะทำให้เขาสนใจในตัวเรามากขึ้นเนาะเราเลือกยื่นพอร์ตไปนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขารู้ว่าแบบเราอยากเรียนจริงๆก็อาจจะแบบเป็นอะไรส่งเสริมหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเลือกเราเข้าไปเรียนก็ได้เขาอาจจะเห็นความพยายามและความตั้งใจของเราว่าแบบเราอยากเข้าไปเรียนจริงๆนะเราก็แบบว่าไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้ไปก็คงแบบเสียใจที่แบบว่าไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ส่งไปแล้วก็เลือกที่ทำแล้วก็ส่งดีกว่าเพราะว่าแบบเราสบายใจแล้วเราก็อยากทำแล้วก็อยากให้เขารู้ด้วยเพราะว่าในการที่เราเขียนสไตล์ที่แผ่นเลยเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นเขาก็ไม่เห็นภาพเนาะว่าเราตั้งใจทำอะไรมาบ้างก็คือเราอยากให้เขาแบบเห็นเป็นภาพมากขึ้นแล้วก็อยากให้รู้ว่าเราอะอยากเข้าไปเรียนจริงๆนะเราตั้งใจจริงๆนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากทำส่วนตัวเราก็คือเราเลือกที่จะยื่นทุนแล้วเราก็อยากตั้งใจทำให้เต็มที่ที่สุดโดยที่แบบไม่ต้องเสียใจทีหลังเราก็เลยเลือกยื่นพอร์ตไปนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนอนแล้วก็ใครที่รีเควสต์ไว้ก็คือเรามาทำให้เรานะก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับทุนจีนนะคะก็คอมเมนต์รีเควสต์มาได้เลยเนาะเราจะรีบทำให้เนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนทันในการยื่นทุนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพรุ่งนี้นะคะเราก็จะลงคลิปทุกวันเสาร์เนาะใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คือคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย春去看着手机它怎么如此安静脑海里面全都是你声音发现我连呼吸好像有点可爱收到你的微信